สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำวิธีการเก็บขี้ยางนะครับขี้ยางหรือว่ายางถ้วยหรือว่าเศษยางนะครับผมหรือว่ายางก้นถ้วยนะครับก็คือการที่เราเก็บแล้วไม่ได้แปรรูปเป็นยางแผ่นนะครับผมช่วงนี้ราคายางตกต่ำนะครับเขาจะนิยมเก็บขายเป็นยางถ้วยมากกว่านะครับเพราะว่าต้นทุนถูกกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลาแปรรูปนะครับนี่คือต้นยางตัวอย่างนะครับเมื่อเรากรีดไปได้สักระยะนะครับเราจะทาดินแดงนะครับผมเพื่อป้องกันเชื้อราระยะกรีดนะครับผมระยะกรีดต้นยางก็คือจะประมาณ1คืบนะครับผม1คืบนะครับระหว่างนิ้วกลางนะครับผมแล้วก็นิ้วโป้นะครับผมเรายืดออกให้สุดนะครับผมก็จะได้ระยะกรีดมาตรฐานนะครับผมดูนิ้วกลางผมนะครับแล้วก็นิ้วโป้ครับอันนี้คือระยะกรีดนะครับผมก็คือเราจะกรีดจากบนลงล่างนะครับเมื่อเรากรีดได้สักพักเราก็จะทาดินแดงป้องกันเชื้อราเป็นระยะนะครับผมตัวนี้เป็นรอยกรีดนะครับเราจะกรีดไม่กินเนื้อความยาวในการกรีด1คืบนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแล้วก็ใส่ลิ้นยางครับตัวนี้เรียกว่าลิ้นยางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางถ้วยนะครับยางถ้วยนี้ก็ประมาณ4มีดนะครับแต่ละต้นน้ำยางจะออกไม่เท่ากันนะครับตัวนี้เราก็จะได้ยางถ้วยหรือว่ายางก้นถ้วยแล้วนะครับปริมาณน้ำยางก็ขึ้นอยู่กับอายุของต้นยางแล้วก็พันยางนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ต้นยางมีอายุมากกว่านี้นะครับผมต้นนี้น้ำยางก็ยังไม่แห้งนะครับดูต้นที่น้ำยางแห้งดูต้นนี้ระยะกรีดมาตรฐานนะครับต้นนี้ก็1คืบนะครับผมนิ้วกลางนะครับแล้วก็นิ้วโป้นะครับผมกลางออกให้สุดๆก็จะได้ระยะกรีดที่เหมาะสมนะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็น้ำยางจับตัวกันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แห้งดีแต่ก็พอที่จะควักยางออกมาได้นะครับจริงๆเขาจะใช้พวกช้อนนะครับผมวิธีทำให้ยางแข็งตัวเขาจะใช้พวกน้ำกรดนี่แหละครับผสมกับน้ำนะครับแล้วมาหยอดเราก็จะคนๆในถ้วยนะครับก็จะมีไม้ไผ่หรือว่าไม้คนเพื่อให้น้ำยางแล้วก็น้ำกรดเข้ากันหลังจากนั้นน้ำกรดก็จะจับตัวกันนะครับถ้าเราไม่หยอดน้ำกรดใส่น้ำยางนะครับน้ำยางก็จะยังไม่จับตัวกันผมควักมือเดียวนะครับมันเลยเป็นแบบนี้ครับผมจริงๆคนสวนเวลาเขาควักยางพารานะครับเขาจะใช้ช้อนนะครับผมควักบางคนถ้าแพ้น้ำกรดนะครับเขาก็จะใส่ถุงมือก็จะได้ยางถ้วยนะเราก็รวบรวมใส่กระสอบนะครับไปชั่งกิโลขายครับผมราคายางวันนี้วันที่1กุมภา59นะครับอยู่ที่กิโลละ16ถึง17บาทนะครับผมโอเคนะครับ